สวัสดีครับลองแล้วเล่ามาแล้วครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เราจบไปด้วยการแก้ปัญหาเมนบอร์ดร้อนโดยการใช้พัดลมกลับทิศทางแล้วเป่าให้มันเย็นขึ้นซึ่งมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยนี่แหละครับจัดมาเลยเมนบอร์ดตัวใหม่เย้จาก Adviceนี่ครับมาลงตัวกันที่เมนบอร์ดของ ASLOG B550 Steel Legend นั่นเองซึ่งบอร์ดเดิมของผมก็เป็นบอร์ดของ ASLOG เช่นกันนะครับแต่เป็นรุ่น B450 สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกเมนบอร์ดตัวนี้ก็ตามนี้เลยนะครับข้อแรกนะครับที่เลือก ASLOG เพราะว่ามั่นใจในความทนทานแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีลูกเล่นนะครับข้อ2มีการออกแบบภาคจ่ายไฟถึง14เฟสรวมถึงฮีทซิงค์ที่ระบายความร้อนของตัวภาคจ่ายไฟเนี่ยขนาดใหญ่มากข้อ3ควบคุมระบบจ่ายไฟด้วย Dr. MOS ข้อ4ช่องรับไฟ CPU แบบ 8+4 พินเหมาะกับ CPU ที่มีความต้องการไฟสูงอย่างเช่น Ryzen 9เป็นต้นข้อ5มี M.2 ถึง3สล็อตนะครับแล้วก็เป็น PCIe 4.01 สล็อตด้วยมีพอร์ตการ์ดจอเป็น PCIe 4.0 ข้อ7นะครับมีจุดเชื่อมต่อพัดลมแบบ4พินหลายจุดทำให้สามารถควบคุมความเร็วของพัดลมได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพากล่องควบคุมนะครับข้อ8มี USB 3.2 Gen 2ทั้ง A และ C นะครับอยู่ที่ด้านหลังและมีจุดต่อเพิ่มอีก1จุดด้วยข้อ9นะครับมีระบบ Smart Access Memory ที่ทำให้ CPU และ GPU สื่อสารกันได้อย่างดียิ่งขึ้นแล้วทำไมผมถึงไม่เลือกชิป X570 เหรอครับก็เพราะว่าชิป B550 นะครับมันก็เหมือน X570 แทบจะทุกประการเลยนะครับแต่มันจะโดนตัดความสามารถบางอย่างออกไปอ่ะผมยกตัวอย่างเช่นแล้วกันนะครับพอร์ตของ M.2 นะฮะที่ใส่ SSD เราเนี่ยมันจะเป็น 4.0 ทั้ง2พอร์ตแต่ของ B550 จะเหลือแค่พอร์ตเดียวเท่านั้นนะครับอีกพอร์ตนึงจะเป็น 3.0 อีกข้อนึงก็คือผมไม่ได้โอเวอร์คล็อกอย่างสุดท้ายมันแพงเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างปึ๊บน็อตของ M.2 คู่มือการติดตั้งคู่มือการเซตอัพพวกไบออสสายซาต้าสาบแล้วก็ซองดำเปิดมาข้างในก็จะมีสายรัดสำหรับเก็บสายของ ASLOGมีโปสการ์ดมาให้มีซีดีดอมแล้วก็สติกเกอร์สำหรับตกแต่งของ ASLOG นะครับมาแล้วแกะมาแล้วเมนบอร์ดเราก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็น M.2 4.0 เลยเร็วสุดตัวนี้ก็เป็น M.2 ธรรมดาเวอร์ชัน3ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเอาไว้สำหรับใส่ Wi-Fi ของ Intel เขามีตัวชิปเล็กๆอยู่เสียบเข้าตรงนี้แล้วก็สามารถต่อสายมาออกที่ข้างหลังตรงนี้ได้ข้างหลังของเมนบอร์ดมันจะมีช่องให้ออกอยู่ตรงนี้อันนี้คือ USB 3.2 นะครับ Gen 2ตรงนี้ก็เป็น USB ธรรมดาแล้วก็ตรงนี้เป็นพอร์ต LAN 2.5 GHz นะครับมีช่อง PC มาให้ด้วยเฮ้ยใครยังใช้อยู่มั้งอะบอร์ดนี้นะครับรองรับกับ CPU ที่มีกราฟิกการ์ดในตัวด้วยจุดเด่นของบอร์ดตัวนี้อีกจุดนึงนะครับให้ดูใกล้ๆนิดนึงคือตรงนี้จะเป็นตัวที่บอกว่าตรงไหนมันมีปัญหาหรือเมนบอร์ดมีปัญหาอะไรจะมีโค้ดออกมาตรงนี้ซึ่งเอาโค้ดไปดูในคู่มือได้อีกทีหนึ่งอยากให้ดูภาคจ่ายไฟอลังการงานสร้างมากพอเชื่อมต่อพัดลมนะครับมีเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ด้วยนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ซึ่งสามารถต่อได้ทั้งพัดลม CPU แล้วก็ CPU cooler แบบว่าระบบน้ำบอร์ดนี้สามารถควบคุมไฟ RGB ได้นะครับโดยที่อุปกรณ์ที่จะมาต่อก็จะเขียนไว้ว่า ARGB ก็จะควบคุมได้เดี๋ยวเรามาย้ายเมนบอร์ดกันดีกว่าไปอันดับแรกคงจะต้องถอดทุกชิ้นส่วนออกก่อนนะครับ UC พินนี่เป็นอะไรที่ถอดยากสุดแล้วแน่นSSD สมัยนี้นะครับต้องบอกว่ายิ่งแรงคุณต้องยิ่งยอมจ่ายในเรื่องของอุปกรณ์ฮีทซิงค์ซึ่งมันมีขายเป็นฮีทซิงค์สำหรับ SSD ต่างหากด้วยยอมจ่ายเถอะครับเพราะว่ายิ่งแรงยิ่งร้อนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า thermal pad ซึ่งมีหลายขนาดหลายความหนานะเป็นตัวช่วยสื่อความร้อนมาที่ตัวฮีทซิงค์ถ้าใครต้องใช้พกฮีทซิงค์แปะกับตัวงานของเราก็ควรจะใช้ thermal pad แปะก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดการสื่อไฟฟ้านะจ๊ะThank you.
บ๊ายบายอะไรเหรอเอกดูสัญลักษณ์เห็นไหมเอ่ยเล็กๆนี่นะครับจะมีจุดเล็กๆคันนี้ก็มีก็วางเข้ากับตรงนี้ให้ตรงกันแล้วก็วางแค่วางไม่ต้องออกแรงกดแต่ออกแรงกดที่ตรงนี้เรียบร้อยครับเข้ากันแล้วชึบเราต้องลอกแผ่นป้องกันของเทอร์โมแพดออกก่อนครับไม่งั้นมันจะระบายความร้อนได้ไม่ดีจากนั้นก็ใส่ตัวแบ็คเข้าไปกดไปบีบีนิดนึงขยี้ขยี้ติดพลังตัวนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของความวุ่นวายในการที่จะต้องต่อสายต่างๆแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตต่อก่อนแล้วกันน่าจะใช้เวลาสักพักนึงเลยแหละเอาละครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันแล้วดูกันว่ายังไม่ทันลง Windows ใหม่เนี่ยเป็น Windows เดิมที่ติดมาจากเมนบอร์ดเก่านะจะสามารถใช้ได้เลยหรือไม่นะครับโอเคเปิดเครื่องกันเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราต่อไฟถูกต้องนะครับไม่ขึ้นเลยสักจอหนึ่งอ่ะมาแล้วเหมือนว่าเราจะไม่ต้องลง Windows ใหม่กันเลยนะครับใช้ได้เลยใช้ได้หมดเลยเนี่ยผมลองดูโปรแกรมที่มันจะต้องอ้างอิงการ register นะเช่น Adobe Photoshop ก็ใช้ได้เลยอ๋อต้อง sign in ใหม่ตอนนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับ Adobe อะไรก็ใช้ได้หมดเลยทีนี้ขอดูอันนี้หน่อยนี่ครับการตั้งชื่อ Drive ก็ยังเหมือนเดิม Drive ที่ตั้งไว้ชื่ออื่นๆพอเปิดมาปุ๊บมันก็เป็นชื่อเดิมเป็นเพราะว่ามันเป็นเมนบอร์ด Aslock จะเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมาเลยไม่ค่อยมีปัญหา DaVinci ก็สามารถเข้าได้เลยนะไม่ต้องลงอะไรใหม่เฮ้ยเจ๋งว่ะWindows ตัวนี้เป็น Windows 10 License นะครับที่แบบว่าสามารถย้ายเครื่องได้ไม่ใช่พวก OEM นะน่าจะเป็นเพราะว่าตรงนี้ด้วยครับทำให้มันสามารถใช้งานได้เลยดู CPU C กันดีกว่าปึ๊บเท่าไหร่มั่ง RAM ยังไม่โอเคนะครับยังวิ่งอยู่ที่ 1064.5 อยู่อันนี้เดี๋ยวผมต้องไปตั้งในส่วนของ BIOS ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ RAM มันวิ่งอยู่ที่2133ถ้าเกิดเราเป็นแบบปล่อยออโต้นะทีนี้เราต้องไปตั้งค่าเป็น SMP 2.0 profile ก่อนซึ่งทั้ง CPU AMD และ Intel นะครับไม่ว่าคุณจะใช้แรมที่ความเร็วเท่าไหร่คุณต้องเปิด SMP ให้หมดตั้งค่าแรมเสร็จแล้วก็ Save and Change Exit เลยก็ดูวันที่ก่อนฮะวันที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เรียบร้อยตึ๊งเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่หน้าของ Aslock นะครับดูรุ่นเมนบอร์ดของคุณนะแล้วก็มาตรงส่วนสนับสนุนเลือกดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็ติดตั้งอันไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องติดตั้งก็ได้นะครับหลังจากลงไดรเวอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองเทสกันดีกว่าเนาะต้องเปิดเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดแล้วก็เทมจะได้รู้ว่าอุณหภูมิวิ่งขึ้นไปเท่าไหร่สตาร์ทเลยเหมือนว่าการทำงานของ CPU มันจะเบาลงกว่าเดิมนะดูจากความเร็วสปีดคล็อกก็คะแนนออกมาคะแนนของเดิมนะครับอยู่ที่19344ส่วนล่าสุดที่เทสเมื่อกี้อยู่ที่19269น้อยลงแต่อุณหภูมิก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเนี่ยอุณหภูมิของเมนบอร์ดอยู่แค่43สูงสุดอยู่ที่56องศาเซลเซียสเองเดี๋ยวผมจะต้องลองเรนเดอร์ตัวพวกจริงจังซะหน่อยที่แบบว่าต้องใช้เวลานานนะครับมันจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะ CPU วิ่งเต็มร้อยแน่ๆนี่อุณหภูมิเมนบอร์ดตอนนี้อยู่ที่57องศาเซลเซียสนะครับเฮ้ยเอาจริงนะครับปกติแล้วเวลาเรนเดอร์เนี่ยอุณหภูมิเมนบอร์ดอะตรงเนี้ยมันจะวิ่งไปถึง70กว่าแล้วเนี่ยตรงนี้จะไม่ใช่แค่57 58เนี่ยนี่มันอยู่ที่50กว่าเองส่วนอุณหภูมิของ CPU โอเคเขาก็ไปตามปกติของเขาอยู่ที่70กว่า
หรือ80แล้วประมาณนี้อยู่แล้วแต่เมนบอร์ดนี่ดีเกินคาดไปแล้วนี่อันนี้คือการตั้งพัดลมตามปกติแล้วนะครับไม่ใช่ตั้งลมย้อนกลับมาเพื่อเป่าตัวภาคจ่ายไฟนะครับต้องบอกว่ามันเป็นการช่วยได้มากจริงครับสำหรับภาคจ่ายไฟที่มีถึง14เฟสเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ต่ออีก4พินด้วยนะขาดไปอีก4พินเพราะว่า power supply ไม่มีพอร์ต4พินซีนนี้น่าจะใช้เวลาเรนเดอร์อยู่ที่ประมาณ10นาทีถ้าจะเท้าความเลยเนี่ยจากของเดิมที่เป็นลายเส้น7มันใช้เวลาเรนเดอร์ซีนเนี้ยประมาณ40นาทีพอเปลี่ยนมาเป็นลายเส้น9ปุ๊บเหลือแค่10นาทีเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับอุณหภูมิวิ่งไปสูงสุดของเมนบอร์ดนะอยู่ที่60นะฮะวิ่งไปอยู่ที่60แล้วก็ CPU วิ่งไปสูงสุดอยู่ที่76ตัวนี้เป็นเรื่องของการจัดการของพัดลม CPU และส่วนเมนบอร์ดนี่จัดการเรื่องระบบไฟได้ดีมากส่วนความเร็วเสร็จในการเรนเดอร์นี่อยู่ที่12นาทีก็ช้าลงมานิดนึงก็สรุปนะครับสำหรับเมนบอร์ด Aslog B550 Steel Regen ตัวนี้สามารถแก้ปัญหาในส่วนของภาคจ่ายไฟที่มันร้อนเกินจนตัดทำให้ CPU ทำงานได้ไม่เต็ม 100% ได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าเหลือแค่60องศาเซลเซียสเองสำหรับความร้อนสูงสุดที่มันจะเกิดขึ้นในส่วนของวิดีโอนะครับก็ไม่ต้องลงใหม่ผมก็ย้ายมาทางฮาร์ดดิสก์แล้วก็ลงแล้วก็เปิดเครื่องก็ใช้งานได้เลยแค่เสียเวลาตอนบูตอะไรต่างๆเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าเดิมนิดนึงในการบูตครั้งแรกนะแล้วก็ลงไดรเวอร์ในส่วนของชิปเซตยูทิลิตี้ต่างๆให้เรียบร้อยอย่างมากก็ลงแค่ 1-2 อย่างเท่านั้นแหละครับเพราะว่าผมเองก็เคยย้ายจาก Intel มา AMD โดยที่ไม่ลง Windows ใหม่เหมือนกันนะฮะก็ใช้งานเลยรีบมีงานด่วนแต่ว่าพอมีเวลาว่างปุ๊บผมก็ทำการฟอร์แมตอยู่ดีเพราะว่ารู้สึกว่าจาก Intel มา AMD ในสถาปัตยกรรมเขามันไม่ได้เหมือนกันนะการฟอร์แมตน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในเรื่องของความเร็ว CPU ที่ลดลงนะครับผมเดาว่าส่วนหนึ่งนะฮะมันเป็นเพราะว่าผมใส่ไฟไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าผมใส่แค่8พินนะอีก4พินนะที่อยู่บนเมนบอร์ดนั้นยังไม่ได้เสียบก็เท่ากับว่ามีเรื่องต้องเปลืองเงินเพิ่มอีก1อย่างนะครับก็จะต้องมีการอัปเดตในเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มไปอีกยังไม่จบง่ายๆเลยนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ผมหลังจากแค่ต้องการเปลี่ยน CPU แค่ตัวเดียวตอนนี้บานปลายเลยเถิดไปถึงไหนแล้วนะครับเป็นไงครับสำหรับการย้ายเมนบอร์ดอันนี้นะผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับง่ายๆแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วยถึงมันจะไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มความเร็วในการทำงานของ CPU นะฮะแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบไฟแล้วก็การสื่อสารต่างๆของ CPU กราฟิกแรมอะไรต่างๆเนี่ยได้สมูทมากขึ้นดีขึ้นก็เหมือนกับว่าเรามีรถแรงรถสปอร์ตเงี้ยแต่ว่าเรามีถนนลูกรังใช้มันก็คงไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางให้มันดีขึ้นกว่าเดิมความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการส่งข้อมูลมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้สักนิดนึงนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับคราวหน้าลองแล้วเล่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าลองแล้วเล่าถ้ามาเล่าเราต้องเคยลองวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย